ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลงเฉินมองตาของหลงอ้อเทียนด้วยสีหน้าที่ไม่ยาแสพลางพูดว่าในสายตาของเจ้าข้าน่ามองเห็นได้ถึงความเดือดดาลและหวาดกลัวเจ้าอยากจะเอาชนะข้าอย่างสุดความสามารถแต่ทว่ากลับกลัวว่าจะพ่ายแพ้เจ้าอยากจะลงมือในช่วงที่ข้าแข็งแกร่งที่สุดเพื่อที่จะใช้ความสำเร็จขจัดจิตมารของตัวเองอย่างไรก็ตามเจ้ากลับไม่มีความมั่นใจอย่างสมบูรณ์ครั้งนี้เจ้าไม่อยากเป็นฝ่ายพ่ายแพ้และไม่กล้าแพ้เจ้ากลัวเพราะยามใดที่เจ้าพ่ายแพ้ก็จะไม่สามารถยืนกลับขึ้นมาได้อีกเจ้าจะไม่มีความกล้าในการเผชิญหน้ากับข้าอีกเจ้าขัดแย้งกันเองและเหตุผลสำคัญที่สุดก็เพราะว่าเจ้าไม่มีความมั่นใจว่าจะเอาชนะข้าได้เจ้าหุบปากไปซะหลงอ้อเทียนส่งเสียงกูร้องคำรามออกมาอย่างดังขณะที่มือของเขาสั่นสะท้านไม่หยุดแต่ก็ไม่ได้ชักกระบี่ออกมาเจ้ามันไม่มีความกล้าเลยด้วยซ้ำทำตัวเป็นเหมือนหมาป่าใหญ่ทว่าข้าบอกเอาไว้เลยว่าชีวิตของหลงเฉินมันเป็นของข้าไม่ว่าจะเป็นใครก็ไม่สามารถแย่งมันจากข้าได้เลิกพูดพร่ำได้แล้วกลุ่มของพวกมันกำลังเริ่มฟื้นฟูพลังแล้วเจ้ายังอยากที่จะเปิดใช้ไข่มุกแห่งโชคชะตาอีกหรือไม่ซูซินเอ๋อพูดออกมาด้วยท่าทางที่ทนไม่ไหวหลงเฉินเจ้ายั่วโทสะของข้าก็ดีข้าจะทำให้เจ้าได้รู้ซึ้งว่าอะไรคือความโศกเศร้าอย่างแท้จริงหลงอ้อเทียนเผยรอยยิ้มที่หม่นหมองออกมาก่อนที่จะมองไปทางกองกำลังโลหิตมังกรประกายแสงห้าสีสาดแสงออกมาจากแผ่นหลังของหลงอ้อเทียนขณะที่แผ่สภาวะพลังออกมาหลงเฉินมีสีหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมคำรามออกมาด้วยสายตาที่อัดแน่นไปด้วยจิตสังหารว่าหลงอ้อเทียนเจ้ามันสัตว์เดรัจฉานหลงอ้อเทียนเผยรอยยิ้มที่หม่นหมองออกมาเขาพบว่าจุดอ่อนร้ายแรงของหลงเฉินแล้วถึงได้รีบพุ่งออกไปเพื่อสังหารกลุ่มกองกำลังโลหิตมังกรเจ้ามันรนหาที่ตายหลงเฉินแสดงท่าทางที่เดือดดาลออกมาเพราะว่าหลงอ้อเทียนไม่กล้าเผชิญหน้ากับเขาตรงๆอยู่เฉยๆนี่ทำให้หลงเฉินรู้สึกเดือดดาลเหลือเกินซูซินเอ๋ยยันออกมาก่อนที่จะผสานมือเข้าด้วยกันทำให้อสูรทั้ง3ตัวส่งการโจมตีออกมาทางหลงเฉินกันทั้งหมดตายหลงเฉินส่งเสียงกูร้องคำรามด้วยความเดือดดาลก่อนที่จะมีเสียงมังกรคำรามส่งออกมาทำให้เขาคว้ากรงเล็บมังกระออกไปและทำให้มังกรภายในวงแหวนแห่งเทพกลางหลังของเขาคว้ากรงเล็บออกมาเช่นเดียวกันกรงเล็บมังกรยักย้ายบทบังม่านฟ้าไว้และพุ่งเข้าหาทางซูซินเอ๋อแล้วปะทะเข้าใส่ร่างของพยัคฆ์ที่นางขี่หลังจากนั้นนางกลับได้พบกับเรื่องที่น่าตกตะลึงอย่างการที่ตอนนี้พยัคฆ์ของนางกำลังคุกเข่าลงกับพื้นภายในเสียงกู่ร้องคำรามของหลงเฉินอัดแน่นไปด้วยเจตจำนงของมังกรมังกรนั้นถือเป็นเจ้าแห่งทุกสรรพสัตว์ฉะนั้นแม้ว่าจะเป็นอสูรบรรพกาลแต่เมื่ออยู่ต่อหน้ารัศมีบานมีมังกรนี้แล้วก็ยังถูกยับยั้งเอาไว้อยู่ดีหลงเฉินนั้นไม่ใช่คนเผ่ามังกรฉะนั้นถึงได้ไม่มีร่างของมังกรที่แท้จริงทว่าเจตจำนงของเขาทรงพลังอย่างมากพลังสายเลือดและเจตจำนงผสานเข้าด้วยกันจนสร้างเป็นรัศมีบารมีมังกรที่ทรงพลังถึงขั้นสามารถสร้างความหวาดกลัวให้กับอสูรทั้งปวงรัศมีบารมีมังกรนี้สร้างความตกตะลึงและความหวาดกลัวให้กับทุกคนถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ชั่วพริบตาและมีระยะห่างที่ไกลมากแต่ก็สามารถสัมผัสถึงมันได้กรงเล็บมังกรนี้คว้าออกไปทางพยัคฆ์เขี้ยวตรโลหิตก่อนที่จะถูกกรงเล็บมังกรนี้บดขยี้แหลกสลายเป็นชิ้นๆเรียกได้ว่าเลือดสาดกระจายไปทั่วทิศทางขณะที่กระดูกปลิวว่อนไปหมดอะไรผู้คนพากันโห่ร้องออกมาอย่างดังขณะที่อสูรบรรพกาลอันน่าสะพรึงกลัวถูกสังหารด้วยการโจมตีของหลงเฉินอย่างง่ายดายเนี่ยนะระหว่างนี้เองที่ผู้คนระลึกได้ถึงคำพูดที่หลงอ้อเทียนพูดเอาไว้ว่าการที่จะใช้สัตว์อสูรทั้ง3คนขัดขวางหลงเฉินเอาไว้มันเป็นการกระทำที่เพ้อฝันตอนนี้การโจมตีของหลงเฉินมันพิสูจน์คำพูดของหลงอ้อเทียนแล้วซูซินเอ๋อเลือกที่จะหันหลังหนีไปอย่างรวดเร็วขณะที่กรงเล็บมังกรพุ่งเข้ามาถึงได้สามารถเบี่ยงหลบได้อย่างงอฉิวเฉียดมันทำให้นางมีสีหน้าที่ซีดเผือดเพราะอีกเพียงแค่ปลายผมก็จะถูกหลงเฉินบดขยี้ไปแล้วโลหิตอสูรหวนคืนร่างกายของซูซินเอ๋อรายล้อมไปด้วยพลังปราณม่วงอันเข้มข้นอักษรเหนือหน้าผากอสูรบรรพกาลเหล่านี้ต่างระเบิดออกเพราะว่านี่คือผลึกวิญญาณตอนนี้นางไม่ได้สนใจเรื่องที่อีกฝ่ายจะแว้งกัดเจ้าของอีกต่อไปแต่จำเป็นต้องคลายผนึกนี้เมื่อผนึกของอสูรทั้งสองคลายออกก็ทำให้สภาวะพลังอันปั่นป่วนพวยพุ่งออกมาผู้คนพากันพบกับสิ่งที่น่าตกตะลึงอย่างการที่ระดับพลังของอสูรทั้งสองตัวนี้เพิ่มขึ้นไปถึงระดับสวรรค์เทวะโดยกำเนิดผนึกของอสูรบรรพกาลทั้งสองได้คลายออกก่อนที่ร่างของอสรพิษจะขยายใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วและสร้างเป็นคลื่นพายุขึ้นมา
มันปกคลุมร่างของหลงเฉินเอาไว้พร้อมกับซูซินเอ๋อก่อนที่ผู้คนจะแสดงท่าทางที่ประหลาดใจอสูรบรรพการที่คลายผนึกออกได้ปลดปล่อยจิตสังหารออกมาโดยที่ไม่สนใจมิตรหรือศัตรูอีกต่อไปจริงๆแล้วหลังจากที่หลงเฉินส่งการโจมีสังหารพยักตัวนั้นก็พยายามจะไล่ตามหลงอ้อเทียนแต่ตอนนี้ม่านมิติได้สั่นไหวถึงได้ทำให้ร่างของเขาถูกชะลอเอาไว้ถึงได้ทำให้เขาแสดงท่าทางที่เดือดดาลออกมาพี่ใหญ่ปล่อยสามตัวนี้ให้เป็นหน้าที่ของข้าเองตอนนี้เองที่ร่างของหลงเฉินได้บิดเบี้ยวก่อนที่จะถูกเคลื่อนย้ายออกไปไกลอย่างฉับพลันหลงเฉินมองไปทางไปเสี่ยวเล่อพร้อมทั้งพบว่าตอนนี้ภายในดวงตาของเขากำลังมีสามบุปผากำลังหมุนวนขณะที่มีจิ้งจอกมันก้าวหางเนตรม่วงก่อไหล่ของเขาไหวงั้นหรือหลงเฉินแสดงท่าทางที่เป็นกังวลออกมาไม่ต้องเป็นห่วงกระดิ่งทองม่วงของมันเป็นสมบัติมันจะต้องเป็นของข้าพวกเราทั้งสองคนกำลังพยายามจะลบล้างความอัปยศก่อนหน้านี้ไปเสี่ยวเล่อไม่ได้พูดอะไรแต่ทว่าทางจิ้งจอกมันก้าวหางเนตรม่วงรีพูดออกมาพลางพูดต่อว่านางแพทย์สยาเจ้ากล้าล่วงเกินปู่จิ๋วแบบนี้ข้าจะทำให้เจ้าได้โดนดีแน่ทันใดนั้นเองที่จิ้งจอกมันก้าวเข้าเหน็บต่างตัวได้ขยายตัวใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะกลับเป็นขนาดเดียวกันตัวมันนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตยุคบรรพการที่มีชื่อเสียงโด่งดังและตอนนี้ได้จำแรงร่างต้นของตัวเองแล้วเปลวเพลิงทั้งก้าวแผดออกมาด้วยสภาวะพลังแรงกดดันอันน่าสะพรึงกลัวจิ้งจอกมันก้าวหางเนตรม่วงอ้าของมันพร้อมส่งหอกสีเลือดพวยพุ่งออกไปทางอสรพิษด้านหน้าอย่างฉับพลันเสียงระเบิดส่งออกมาอย่างดังขณะที่ม่านมิติระเบิดออกทำให้ทักษะของอสรพิษตัวนั้นระเบิดออกแล้วปลิวออกไปไกลละตายเมื่อเห็นกับตาตัวเองว่าจิ้งจอกมันก้าวเก้าหน้าเต้ารางม่วงบุกเข้ามาก็ทำให้ซูซินเอ๋อแสดงท่าทางที่เดือดดาลและออกมาพลางควบคุม อสูรเนตรครามเกล็ดทองคำเพื่อโจมตีเข้าใส่อีกฝ่ายตอนนี้ใบหน้าของนางดูซีดเผือดขณะที่ภายในดวงตามีโลหิตม่วงไหลออกมาเห็นได้ชัดว่านางปลดผนึกสพิสาพรุสขวนไปและพยายามจะควบคุมมันอีกครั้งถึงได้ทำให้ต้องจ่ายอย่างสมราคาเสี่ยวเล่อจิ้งจอกมันก้าวหางเน็ตม่วงเสียงออกมาก่อนที่ไปเสี่ยวเล่อจะเข้าใจได้ทันทีพร้อมทั้งประสานมือเข้าหากันทำให้ปรากฏเนตรสามบุปผาขึ้นภายในดวงตาขนาดใหญ่ยักย้ายของจิ้งจอกมันก้าวหางเน็ตม่วงกำแพงสามบุปผาจิ้งจอกมันก้าวหางเนตรม่วงและเปล่าเสี่ยวต่างส่งเสียงออกมาแบบเดียวกันก่อนที่เนตรสามบุปผาภายในดวงตาของงอพวกเขาจะขับเคลื่อนทำให้ภาพร่างสามบุปผาปรากฏขึ้นเหนือม่านฟ้าแล้วส่องสว่างราวกับโล่ยักย้ายที่ขวางร่างของงอพวกเขาเอาไว้มันปรากฏขึ้นโดยที่ไม่ให้ซุ้มให้เสียงใดๆถึงได้ทำให้ร่างของอสูรเนตรครามเกล็ดทองคำที่กำลังพุ่งเข้ามาด้วยยอความเร็วที่สูงถึงขีดสุดอัดกระแทกเข้ากับโล่นี้อย่างจังเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวสั่งตามออกมาพร้อมๆกับเกลียวคลื่นที่กวาดออกไปรอบทิศทางทำให้ร่างกว่าครึ่งของมันถูกบดขยี้ไม่มีเหลือส่วนทางซูซินเอ๋อนั้นได้เรียกเอากระดิ่งท้องม่วงออกมาในช่วงวิกฤตถึงได้ทำให้กระดิ่งนี้อัดกระแทกเข้ากับโล่สามบุปผายักย้ายจนร่างถูกสะท้อนกลับไปถึงแม้ว่าจะรักษาชีวิตเอาไว้ได้แต่ก็ถูกกระแทกจนวิงเวียนศีรษะไปหมดตัวนางได้แต่แสดงสีหน้าที่หวั่นหวั่นออกมาเพราะไม่คิดมาก่อนเลยว่าจิ้งจอกมันก้าวหางเนตรม่วงที่นางอยากจะจับเป็นสัตว์เลี้ยงจะมีพลังที่น่าสะพรึงกลัวได้ขนาดนี้ไม่คิดมาก่อนเลยว่ามันจะใช้ทักษะเนตรได้เช่นกันมันทำให้นางรู้สึกหวาดกลัวจนไม่มีความหยิ่งผยองและความมั่นใจอย่างก่อนหน้านี้อีกต่อไปตอนนี้กระดิ่งเหนือศีรษะได้นำนางพุ่งหนีไปจากสถานที่แห่งนี้คิดจะหนีไปไหนทิ้งกระดิ่งเอาไว้ให้ปู่จิ๋วเดี๋ยวนี้เมื่อเห็นว่าซูซินเอ๋อหนีไปก็ทำให้จิ้งจอกมันก้าวหางเนตรม่วงส่งเสียงอย่างดังพร้อมวิ่งไล่ตามไปอย่างไม่รอช้าตอนนี้เองที่ไม่รู้เลยว่าตอนไหนกันที่ร่างของอสรพิษพายุกลืนสวรรค์ได้พุ่งเข้ามาพันธนาการขาของมันเอาไว้ก้าวหางทลายผนึกจิ้งจอกมันก้าวหางเนตรม่วงส่งเสียงออกมาอย่างดังก่อนที่หางทั้งก้าวจะสาดแสงก้าวสีออกมามันทำให้อสรพิษพายุกลืนสวรรค์ที่พันธนาการร่างของจิ้งจอกมันก้าวหางเนตรม่วงยังไม่ทันได้ใช้ทักษะอะไรแต่ก็รับระเบิดออกเป็นสิ่งเสี่ยงทำให้เลือดสาดกระจายไปทั่วทิศทางส่งกระดิ่งนั่นมาซะจิ้งจอกมันก้าวหางเนตรม่วงเสียงคาออกมาขณะที่ไล่ตามร่างของซูซินเอ๋อด้วยความเร็วราวกับอุกกาบาตไปเสี่ยวเล่อยืนอยู่เหนือศีรษะของจิ้งจอกมันก้าวหางเนตรม่วงโดยที่ดวงตาและดวงวิญญาณของทั้งสองคนเชื่อมถึงกันนี้คือทักษะที่เป็นการผสานพลังในตำนานซึ่งไม่เคยมีใครเคยพบเห็นมันมาก่อนตอนนี้ดวงวิญญาณของไปเสี่ยวเล่อได้ผสานเข้ากับจิ้งจอกมันก้าวหางเนตรม่วงโดยที่พวกเขาต่างเชื่อใจกันและกันและไม่ได้มีเส้นแบ่งกั้นระหว่างสองคนอีกต่อไปถึงได้ทำให้เกื้อหนุนกันและกันพลังของจิ้งจอกมันก้าวหางเนตรม่วงที่ถูกยับยั้งเอาไว้ค่อยๆถูกปลดปล่อยออกมาถึงได้เรียกได้ว่าตอนนี้มันแข็งแกร่งเสียยิ่งกว่าเดิมเสียด้วยซ้ำ
ก่อนหน้านี้มันไม่พอใจในตัวของไปเสี่ยวเล่อเพราะรู้สึกว่าตัวเองถูกหลอกและอยากจะทำลายพันธสัญญานี้อย่างไรก็ตามเมื่อซูซินลงมือกับจิ้งจอกมารเก้าหานก้างหานม่วงในครั้งก่อนนั้นตัวไปเสี่ยวเล่อได้เสี่ยงชีวิตโดยแลกวงตาของตัวเองเพื่อเผชิญหน้ากับอาวุธเทพเซียนถึงได้ทำให้มันรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างมากเมื่อไม่ได้มีความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์อีกต่อไปก็ทำให้มันเริ่มให้การยอมรับไปเสี่ยวเล่ออย่างแท้จริงและท้ายที่สุดต่างฝ่ายต่างเข้าใจกันและกันได้ตอนนี้หางของจิ้งจอกมารเก้าหางเนตรม่วงกำลังสั่นไหวขณะที่ร่างของมันพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวส่งออกมาขณะที่กรงเล็บอันคมกล้าของมันฟาดเข้าใส่ทางกระดิ่งสีทองม่วงจนปลิวกอไปและทำให้ซูซินกระอักเลือดออกมาด้วยสภาพที่น่าอนาถไม่หยุดตอนนี้ยอดฝีมือตระกูลซูมากมายต่างพุ่งเข้ามาเพื่อให้การสนับสนุนนางแต่ทว่าแรงกดดันที่จิ้งจอกมารเก้าหางเนตรม่วงส่งออกมามันน่าสะพรึงกลัวเกินไปถึงได้ทำให้ไม่มีใครให้การสนับสนุนพวกเขาหลงเฉินที่เห็นเช่นนั้นก็รู้สึกโล่งใจเหลือเกินปีกคุณเผิงกลางหลังของเขาสะสะท้านก่อนที่ร่างกายจะพุ่งออกไปทางหลงอ้อเทียนด้วยความเร็วราวกับสายฟ้าความเร็วของเขานั้นสูงกว่าอีกฝ่ายถึงได้เตะร่างของอีกฝ่ายปลิวออกไปไกลม่านมิดมิติพังทลายขณะที่หลงอ้อเทียนเย็นหยันอย่างเย็นชาพร้อมทั้งถอยกลับอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่กล้าเผชิญหน้ากับหลงเฉินซึ่งหน้าคิดจะเก็บออมแรงงั้นหรืองั้นก็ต้องดูว่าเจ้ามีความสามารถหรือไม่ปีกคุณเผิงกลางหลังของหลงเฉินสั่นสถานหลงเฉินได้เปลี่ยนทักษะการเคลื่อนไหว3แบบอย่างต่อเนื่องถึงได้ทำให้มีภาพร่างของเขาถูกทิ้งเอาไว้กลางม่านมิติตอนนี้ความเร็วของเขาเพิ่มขึ้นถึงขีดสุดถึงขั้นที่เรียกได้ว่ามองด้วยตาเปล่าไม่ทันภายในภาพร่างมายามากมายนี้เขาได้เหวี่ยงหมัดสีทองอารามออกไปใส่ทางหลงอ้อเทียนเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวส่งออกมาขณะที่ร่างของหลงอ้อเทียนลอยเคว้งออกไปไกลแต่สิ่งที่ทำให้หลงเฉินตกตะลึงก็เพราะว่าพริบตาที่หมัดของเขากระแทกรางของหลงอ้อเทียนก็ทำให้มีแสง5สีสาดส่องออกมาหักล้างพลังของเขาไปกว่า8ส่วนหลงเฉินแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงอย่างแท้จริงออกมาเพราะว่าพลังหมัดของเขามันควบแน่นเข้าด้วยกันแต่กลับถูกประกาย5สีหักล้างพลังไปมากมายถึงแม้ว่าร่างของหลงอ้อเทียนจะลอยเคว้งออกไปแต่การโจมตีนี้ไม่ได้สร้างพลังทำลายใดๆให้อีกฝ่ายเลยด้วยซ้ำเมื่อมองไปยังสีหน้าที่ตกตะลึงของหลงเฉินก็ทำให้หลงอ้อเทียนเย้ยหยันออกมาว่าเห็นแล้วหรือยังล่ะนี่คือพลังของโลหิตปราณขีดสุด7สีข้าที่ได้รับการช่วยเหลือจากบรรพชนสามารถปลุกพลังของมันได้อย่างแท้จริงแล้วคำพูดของซูซินมันช่วยย้ำเตือนข้าว่าการฆ่าเจ้าตรงๆมันน้อยเกินไปข้าจะทำให้เจ้าได้แบกรับความเจ็บปวดแสนสาหัสก่อนแล้วค่อยฆ่าเจ้าในภายหลังเจ้าไม่กล้าใช้พลังทั้งหมดกับข้าแล้วยังพยายามหาข้ออ้างหลงอ้อเทียนเจ้านี่มันไม่สมชื่อของเจ้าจริงๆหลงเฉินเย้ยหยันออกมาคิดจะยั่วยุข้างั้นหรือหลังจากที่ข้าสังหารสตรีของเจ้าไปทั้งหมดเมื่อไหร่ข้าเองก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าถึงตอนนั้นแล้วเจ้าจะยังกล้ายั่วยุข้าอีกหรือไม่ฮ่าฮ่าหลงอ้อเทียนหัวเราะออกมาพลางอ้อมร่างของหลงเฉินแล้วพุ่งเข้าหาทางกองกำลังโลหิตมังกรข้าคนรู้จักของหลงเฉินให้หมดตอนนี้เองที่เหลียนบูอิงเสียงอันเย็นเยือกออกมาพร้อมทั้งนำทัพยอดฝีมือเผ่าผีดิบพุ่งเข้าหาทางกองกำลังโลหิตมังกรทุกคนไม่จำเป็นต้องสนใจอะไรหลงเฉินตราบเท่าที่ทุกคนลงมือพร้อมกันก็จะสามารถกวาดล้างได้ในไม่กี่ลมหายใจพวกเราจะสามารถฆ่าล้างพวกมันได้ทั้งหมดยอดฝีมือเผ่าเต่าทมินส่งเสียงอย่างดังลงมืออย่าได้ยั้งมือโดยเด็ดขาดเย่หูเฉินส่งเสียงอย่างดังพร้อมทั้งนำสิทธิ์สำนักบุกฝ่าออกไปยอดฝีมือนับแสนคนต่างพุ่งเข้าหาทางกองกำลังโลหิตมังกรกันทั้งหมดโดยที่เมื่อคนเหล่านี้ลงมือก็ทำให้ทั้งลานประลองถึงกับสันสถานแรงกดดันอันน่าสะพรึงกลัวทำให้ม่านพลังป้องกันแทบที่จะพังทลายลงโดยทันทีตอนนี้ทุกชีวิตภายในลานประลองต่างแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่าการต่อสู้ยังไม่ทันเริ่มขึ้นแต่กลับมีสภาวะพลังที่สามารถบดขยี้ฝ่ายตรงข้ามได้อย่างสิ้นเชิงจะเรียกได้ว่ายอดฝีมือเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นยอดฝีมือที่แข็งแกร่งของแต่ละคุมพลังเลยก็ว่าได้ทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นยอดฝีมือไตรครีตที่เรียกเอาปรากฏการณ์ของตัวเองออกมาทำให้โลกทั้งใบถึงกับเปลี่ยนสีไปการต่อสู้อันดุเดือดที่แท้จริงกำลังจะเริ่มแล้วตอนนี้ม่งฉีและคนอื่นๆต่างแสดงสีหน้าที่เคร่งเครียดออกมาขณะที่ทุกคนปรับตัวเข้ากับสถานการณ์การรบทันใดนั้นเองที่หลงเฉินได้หยุดไล่ล่างอ้นเทียนก่อนที่จะพุ่งกลับมาอยู่ตรงหน้าของกองกำลังโลหิตมังกรพลางงกมือแล้วสร้างกลุ่มก้อนพลังอัคคีสีขาวขึ้นมาในมือของเขาระหว่างนี้เสียงสวดอันทรงพลังก็สะท้อนก้องไปทั่วทั้งฟ้าดินแห่งนี้เมื่อเสียงนี้ดังขึ้นก็ทำให้ม่านพลังเหนือลานประลองสั่นสะท้านก่อนที่พลังอัคคีอันไร้ที่สิ้นสุดจะถาโถมเข้าหาร่างของเขาอะไรกัน
นี่หลงเชิญสามารถเบิกเฉยต่อม่านพลังแล้วดูดกลืนพลังภายนอกได้เนี่ยนะเมื่อมองไปยังพลังอัคคีที่ถาโถมเข้าไปภายในลานประลองก็ทำให้ทุกคนมีสีหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปโดยทันทีเปลวเพลิงสีขาวในมือของหลงเฉินได้ขยายใหญ่ขึ้นจนมีขนาดนับหมื่นลี้มันเป็นอุณหภูมิที่ทำให้ดูราวกับว่าทั้งลานประลองนี้กำลังอยู่ท่ามกลางทะเลเพลิงอย่างไรก็ตามภายในทะเลเพลิงนี้กลับมีเกล็ดมะกำลังโปรยปรายลงมาทำให้ผู้คนสัมผัสได้ถึงความร้อนและความเย็นราวกับว่าโลกทั้งใบกำลังจะระเบิดออกเมื่อได้เห็นดอกบัวเพลิงสีขาวก็ทำให้เหลียนวูอิงและคนอื่นๆต่างแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่านางเคยได้สัมผัสความน่าสะพรึงกลัวของเปลวเพลิงวิญญาณเหมันมาก่อนแล้วในตอนนั้นหลงเฉินปลดปล่อยพลอยออกมาเฉยๆเท่านั้นแต่ตอนนี้กลับใช้วิชามนตราจากมันถึงได้ทำให้ความแตกต่างระหว่างพลังทำลายของมันแตกต่างกันอย่างใหญ่หลวงเจ้าหางเทียนและคนอื่นๆเองก็แสดงสีหน้าที่หวั่นหวั่นออกมาเพราะว่าดอกบัวสีขาวนี้สร้างความรู้สึกอันตรายถึงงอชีวิตให้กับพวกเขายอดฝีมือกว่าแสนคนทั้งหลายต่างหยุดเท้าของตัวเองพร้อมทั้งเปิดปรากฏการมากมายออกมาสร้างเป็นม่านพลังป้องงอกันตรงหน้าของตัวเองยอดฝีมือกว่าแสนคนสร้างม่านพลังป้องป้อนกั้งกันขึ้นมารับการโจมตีของคนคนเดียวมันพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการโจมตีของงอหลงเฉินมันน่าสะพรึงกลัวขนาดไหนดอกบัวเพลิงผ่านโลกาหลงเฉินส่งเสียงออกมาอย่างดังขณะที่ดอกบัวเพลิงสีขาวขนาดหมื่นลี้ในมือจะพุ่งออกไปพร้อมๆกับเสียงฟ้าร้องคำรามลั่นระหว่างนี้ผู้คนก็กำลังรอสมการปะทะกันของการโจมตีนี้ว่าใครจะเป็นฝ่ายเหนือกว่าแต่ทว่าสิ่งที่น่าตกตะลึงได้เกิดขึ้นเพราะว่าดอกบัวนี้กลับลอยผ่านเหนือศีรษะของเหลียนบูอิงและคนอื่นๆไปพลาดงั้นหรือทุกคนที่อยู่ภายในและภายนอกลานประลองต่างผวาไปเพราะว่าการโจมตีสุดยอดนี้มันพลาดเป้าได้อย่างไรกันไม่ใช่เป้าหมายของเขาคือผู้คนภายนอกต่างร้องออกมาอย่างดังเพราะว่ามีบางคนตระหนักได้ว่าดอกบัวเพลิงนี้กำลังพุ่งออกไปทางกลุ่มคอนอกลุ่มหนึ่งซึ่งแน่นอนว่ากลุ่มคนเหล่านี้คือยอดฝีมือเผ่ามารรีบหนีเร็วยอดฝีมือเผ่ามารส่งเสียงห้องร้องด้องความรู้สึกที่หวั่นหวั่นเพราะว่าเมื่อพวกเขาตระหนักถึงมันได้ก็สัมผัสได้ถึงพลังที่ทำให้ม่านมิติบิดเบี้ยวราวกับดาวเคราะห์กำลังพันธนาการร่างของพวกเขามันเป็นแรงกดดันที่ทำให้พวกเขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ดอกบัวเพลิงระเบิดออกในกลุ่มกองกำลังยอดฝีมือเผ่ามารโดยที่เปลวเพลิงนี้กลืนกินพื้นที่กว่าล้านลี้ไปทำให้ดอกบัวเบ่งบานออกมาพร้อมทำให้ร่างของยอดฝีมือเผ่ามารทั้งหมดแปรเปลี่ยนกลายเป็นรูปปั้นน้ำแข็งรูปปั้นน้ำแข็งนี้เผาไม่ก่อนที่จะหลุดลอกออกโดยที่ไม่มีคราบเลือดให้เห็นหรือแม้กระทั่งเสียงกรีดร้องใดๆเห็นเพียงแค่ว่าเปลวเพลิงกำลังผ่ำด้วยพลังทำลายที่ทำให้ม่านพลังเริ่มบิดเบี้ยวราวกับกำลังหลอมละลายระหว่างที่ผู้คนกำลังแสดงท่าทางที่หวั่นหวั่นอยู่นี้ทันใดนั้นเองที่ไข่มุกแห่งโชคชะตาที่อยู่ในกลางลานประลองได้ระเบิดออกมาไปกันเซี่ยเฉินส่งเสียงอย่างดังขณะที่กองกำลังโลหิตมังกรหายตัวไปอย่างฉับพลันและปรากฏตัวขึ้นที่ขอบพื้นที่ของไข่มุกแห่งโชคชะตาไปชิงเอามาตอนนี้ทุกชีวิตต่างแสดดงทางที่คลุ้มคลั่งกันออกมาทั้งหมดพลางพุ่งออกไปทางไข่มุกแห่งโชคชะตาจากรอบทิศทางงออย่างไรก็ตามหลงเฉินกลับไม่ได้สนใจมองไข่มุกแห่งโชคชะตานี้เลยแต่มองไปทางประตูสีดำทมิฬที่อยู่เหนือมันหลงเฉินมันปรากฏขึ้นแล้วเมื่อได้เห็นมันก็ทำให้ม่อเนียนส่งเสียงสั่นๆออกมาด้วยความหวาดกลัวทว่าเมื่อหลงเฉินได้เห็นประตูบานนี้ก็ทำให้เขารู้สึกขนหัวลุกโดยทันทีมันเป็นความรู้สึกถึงภัยอันตรายที่ถาโถมเข้ามาตอนนี้ประตูด้านหน้ากำลังเปิดออกอย่างช้าๆและเมื่อมันเปิดออกก็มีเสียงอันหม่นหมองส่งออกมาว่าห้าห้าในที่สุดผนึกก็คลายออกเสียทีเจ้าพวกมนุษย์หน้าโง่คุกเข่าลงกับพื้นเสียอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ